็นลูกน่ารักโฟมเราไม่ได้มารีวิวโฟมเรามารีวิวของกินสนับสนุนโดยกู๊ดพาร์ทสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการชิมกับป้าชิมกับป้าวันนี้มีอะไรมาคะวันนี้เราไม่รู้จะได้ชิมอะไรเพราะว่ามันเป็นกล่องสุ่มแบบตักของใครของพี่ต้นหอมใช่ไหมแม่พี่เอฟมาให้เราต้องหาอะไรมาเจาะเดี๋ยวกูแปลปากกาไม่ต้องหรอกลูกเดี๋ยวป้าฉีกให้ป้าแกะให้นี่หน้าตามันจะมีอะไรข้างในมันเป็นสุ่มตักเดี๋ยวนี้เขานิยมเป็นแบบว่าตักแล้วลูกเพราะว่าตักให้เห็นกันสดๆว่าใครได้อะไรแต่เผอิญเราอะไม่ได้เอฟตอนตักเราก็เลยไม่รู้เราวันนี้เราต้องมากินอะไรกันใช่ไหมคะเดี๋ยวบอกกินที่ที่ไหนเราร้านเขาจะเป็นขายขนมพี่พอร์ตอ๋อร้านพี่ต้นหอมพี่ต้นหอมที่เป็นดาราขายขนมพี่พอร์ตใช่ไหมมีขนมที่นำเข้ามาหาซื้อในบ้านเราบางอย่างก็ได้บางอย่างก็ไม่ได้มาวันนี้กูจะได้กินอะไรยังไม่ให้ดูมันเป็นเซอร์ไพรส์เอายัง1 2 3ปึ๊บปึ๊บแป้งกูได้กินกระดาษไม่ใช่อันนี้คืออะไรเนี่ยราคาทั้งหมดโหอะไรอ่ะมันคืออะไรอ๋อโฟมเดี๋ยวก่อนลูกมาดูเติมเลยชโยชมีอันนี้คือวอลนัทอันนี้คือเป็นถั่วลูกเป็นช็อกโกแลตถั่วเย้ปลากูดีใจได้อาหารเสริมกูดีใจมากกว่าได้ขนมอีกหรอถั่วขนมแต่นี่มันใส่นมเลยกูเปิดมาดีใจกว่าได้ขนมอีกคืออะไรอันนี้ลูกอันนี้ของนิชชินยี่ห้อเดียวกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน่ารักโฟมเราไม่ได้มารีวิวโฟมเรามารีวิวของกินอันนี้ก่อนเริ่มจากอันนี้ก่อนลูกนี่อันนี้มันเป็นเหมือนอาหารเช้าพวกคอนเซ็ปต์อะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นถั่วนะมีส่วนผสมของมะพร้าวด้วยแล้วก็ข้าวโอ๊ตเอ้ยเย็นแอลมอนเอ้ยแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์อันนี้กินเล่นก็ได้หรือว่าเราจะใส่นมกินก็น่าจะอร่อยเนี่ยแหละอันนี้อะไรคะอันนี้ก็เป็นช็อกโกแลตเคลือบสตรอเบอรี่เย็นเย็นอ๋อมันเป็นขนมลูกอันนี้เป็นขนมแต่ว่าเคลือบด้วยสตรอเบอรี่หนึ่งรอบแล้วก็ตามด้วยช็อกโกแลตโอ้โหทำไมวันนี้ได้แต่ช็อกโกแลตนี่งงต่างประเทศก็ชอบกินช็อกโกแลตกันชอบป้าชอบแล้วก็ไหนอีกที่กูหยิบมาแล้วกินมีไหนอีกอันนี้ก็ช็อกโกแลตอีกอะช็อกโกแลตมีไส้อันนี้รสกาแฟนะครับนี่เป็นเม็ดกาแฟเมล็ดกาแฟเด็กอาจจะไม่ชอบแล้วก็มีอะไรเนี่ยอันนี้เป็นคิตแคทได้คิตแคทมา4อันครับ4ซองให้ฟอมไม่ให้หน่อยสิอันนี้เป็นรสชีสเค้กชีสเค้กแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะอ้าวเก็บกล่องก่อนเก็บกากมากไม่เอาฟอมเอาชั้นไม่เอาเปิดรสชีสเค้กกูโดนอันนี้เป็นช็อกโกแลตน่าจะรสช็อกโกแลตธรรมดาแหละแต่ว่าเขามีกิมมิกนะต่างประเทศเขาจะมีกิมมิกหลังซองเขาจะมีให้เขียนได้เขียนข้อความได้นี่กูดเอาปากกามาเขียนได้นะสมมติว่ากูให้เพื่อนก็บอกว่าให้เพื่อนรักแฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วก็เขียนไปข้างหลังอย่างนี้ได้แล้วก็เอาให้เพื่อนอันนี้ก็ช็อกโกแลตน่าจะเป็นดาร์กช็อกโกแลตเหมือนกันแล้วก็เขียนได้เหมือนกันนะข้างหลังส่วนอันนี้เป็นรสส้มคิดแค่รสส้มช็อกโกแลตเคยกินไหมปลายังไม่เคยกินเลยนะด้านหลังเขาก็จะมีโน้ตให้เขียนทุกอันคุณเริ่มจากอันนี้ก่อนเนาะเอาแกะให้ลูกเดี๋ยวกระจายมาแล้วจ้านี่ด้านในเป็นอย่างนี้ด้านในเป็นอย่างนี้ลูกหยิบโชว์หนึ่งอันตัวชิมนะโอ้โหมันติดกันเพราะว่ามันเดินทางมาด้วยอากาศร้อนๆมันเลยละลายพุทธเยี่ยมมาลูกเยี่ยมมานี้ลูกพุทธเยี่ยมมานี้ลูกกิน2อันไปเลยก็ได้ถ้ามันติดกันนะเห็นไหมข้างบนเป็นช็อกโกแลตแล้วก็ตามด้วยสตรอเบอรี่เคลือบขนมปังอร่อยเป็นไงก็อร่อยดีนะ
ได้ความรู้สึกสตรอเบอรี่อ่ะเปรี้ยวสตรอเบอรี่ส่วนอันนี้เอาไหนก่อนพี่แคทเหรอชิมใช่ป่ะพี่แคทเราชิมอันเดียวก็พอนะเพราะว่าหลายคนก็รู้ว่าคิดแคทมันเป็นยังไงรสชาติอันนี้บ้านเราก็มีขายอันเนี้ยก็น่าจะหาได้ไม่ยากคิดแคทอุ้ยเลยเอาอันนี้ดีกว่าอันนี้เป็นชีสเค้กเอากินรสธรรมดาออริจินอลใช่ป่ะหาพาเกะให้ก็บ่ให้กินมาแล้วครับเป็นไซส์เล็กนะแค่ไซส์เล็กนะไม่ใช่ไซส์ใหญ่ปุ้ยกินอย่างนี้ลูกเดี๋ยวมันเละสภาพเละอ่ะพูดเลยมันเละเพราะว่ามันส่งไปรษณีย์มาแล้วอากาศมันร้อนไงแต่พอมันเป็นขนมช็อกโกแลตมันก็เลยละลายพอเราได้มาเนี่ยไปแช่ตู้เย็นก่อนให้ช็อกโกแลตมันเซตตัวก่อนแล้วถึงเอามาชิมสภาพก็เลยเป็นอย่างที่เห็นใช่ไหมคะโชว์ให้เพื่อนดูสิเราจะไม่เห็นหน้าตาเลยเหมือนก้อนช็อกโกแลตอะไรก็ไม่รู้นี่เรียบไปหมดเลยเอากินเข้าไปพูดมากอันนี้ก็รสชาติก็น่าจะคุ้นเคยกันอยู่ก็ไม่ต้องชิมแล้วกันมาชิมเลยเหรอก็ดีก็จะชิมอันนี้แล้วไงมาถึงอันนี้โอ้ยอันนี้ข้างในเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นซองนี้ก็ดีนะฉีกกินง่ายๆนี่ข้างในเป็นซองนี้ก็ดีอ่ะฉีกกินไม่มันละลายเหมือนกันรสกาแฟกูต้องทานแล้วแหละไม่เอาอ่ะพอเหรอเยิ้มเยิ้มมากข้างในแตกละเอียดมาสภาพอย่างนี้เลยจริงมันไม่ใช่ว่าเขาส่งของไม่ดีให้เราลูกอย่างที่บอกอากาศมันร้อนช็อกโกแลตมันก็เลยเหลวอาชิมนะเงาะรสชาติอร่อยลูกเป็นช็อกโกแลตผสมกาแฟอารมณ์เหมือนรู้สึกคล้ายๆกับลูกอมโกปิโก้คุณไม่เคยกินหรออารมณ์รู้สึกคืนคืนอร่อยมากอันนี้เป็นช็อกโกแลตผสมกาแฟให้ความรู้สึกเหมือนเรากินลูกอมโกปิโก้ลูกอมที่เป็นรสกาแฟไม่มีใครรู้จักรุ่นป๋ารู้จักแต่รุ่นขวดไม่รู้จักของก็ได้อยู่อันนี้ได้อยู่กินเล่นได้แต่กินมากจะอ้วนอันสุดท้ายนี่ไฮไลท์ของเราเลยดีกว่าเช่นเป็นไฮไลท์เพราะว่าห่อมันใหญ่สุดมันดูคุ้มค่ามากที่สุดปื้มป๋าเปิดแล้วนะโอ้ข้างในเป็นอย่างงี้ให้ดูข้างในก่อนขอดูหน่อยเห็นไหมโอเคก็เหมือนข้าวโอ๊ตอ่ะกินเล่นอ่ะหยิบเลยหยิบกินได้เลยนี่หยิบมาอร่อยนี่เป็นอย่างนี้ก็เหมือนข้าวโอ๊ตข้าวฟองแต่ว่ามีช็อกโกแลตผสมแล้วก็มีถั่วมีอัลมอนด์มีเม็ดมะม่วงหรือมะพร้าวมันกินเล่นอร่อยหรือเราจะกินกับนมก็ได้ครับปาว่ามะพร้าวอร่อยไหมอันนี้กู๊ดนี่อร่อยเนาะอ่ะกู๊ดชิมอีกก็บอกกินเล่นอ่ะป่าว่ามากู๊ดมาชอบอันไหนมากที่สุดคะแต่อันนี้กู๊ดก็ตัดสินใจไม่ได้เพราะกู๊ดไม่ได้ชิมนะคะกู๊ดชิมอันนี้ก็คิดแคทก็อันใหญ่ชอบอันใหญ่มากที่สุดเหรอแต่ปลาชอบอันนี้มากกว่าปลาชอบกาแฟก็กินไปสิกูจะกินอะไรให้หมดหอมโอเคงั้นกูเอาหนีไปเอาหนีท่านเพื่อนสนใจก็สามารถไปเอฟกันได้เนาะกล่องตักไม่ใช่กล่องสุ่มราคาทั้งหมด599 บาททั้งหมดเนี่ย599แต่มูลค่าที่เขาคิดมาให้ในใบเสร็จเรานะทั้งหมดก็คือ683 บาทในใบเสร็จเขามีแนบมาให้อันเนี้ย390ห่อใหญ่ส่วนอันนี้ที่ปาชอบเนี่ยราคา129 บาทเป็นช็อกโกแลตสอดไส้เอสเพรสโซ่นี่ที่เหลือก็อันนี้ราคา99 บาทครับแล้วก็คิดแคทคิดแคทไม่มีในนี้อ๋อมีคิดแคททั้งหมดหน่วยละ13 บาทคือชิ้นหนึ่ง13 บาทคุณคิดว่าคุ้มไหมลูกราคาโอเคคุ้มเหรอสำหรับปลาว่ามันยังไม่ค่อยคุ้มอ่ะ ตั้ง599แต่ว่ามันได้มาแค่นี้เป็นชิ้นเป็นอันก็มีอันนี้กันนี้เองที่ปลามอง
แต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นสุ่มอะเนาะมันก็ต้องแล้วแต่ดวงบางคนก็สุ่มมาได้เยอะกว่านี้บางคนก็สุ่มมาได้น้อยกว่านี้ก็มีชิ้นใหญ่กว่าเราก็มีมันก็แล้วแต่ดวงค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจก็ไปเอฟกันได้ของพี่ต้นหอมใช่ไหมคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ขนมดีๆไปกินเหมือนเราเนาะสำหรับวันนี้เราขนมไม่ดีสุดเลยดีของเราก็ดีงั้นเนี่ยกูไม่ชอบช็อกโกแลตก็นี่ไงก็กูชอบอันนี้ไหมอ่ะตาว่าอันนี้มันดีไงแต่อันเนี้ยที่ป้ามองมันมีมูลค่าแล้วมันอร่อยมันก็สมกับราคาอยู่แต่พวกนี้มันก็แบบว่าเหมือนขนมเด็กๆเราไปซื้อได้ทั่วๆไปเนี่ย2ชิ้นเนี้ยโอเคถ้าเพื่อนๆอยากจะเสี่ยงดวงอร่อยอร่อยแบบเราก็เสี่ยงดวงไม่ใช่เสี่ยงดวงก็เสี่ยงดวงเสี่ยงดวงอร่อยอร่อยแบบเราก็ไปเอฟกันได้ที่กล่องสุ่มตักของพี่ต้นหอมใช่ไหมคะแล้วคราวหน้าเราจะมาชิมอะไรให้เพื่อนๆดูอีกก็โปรดติดตามในตอนต่อไปสำหรับวันนี้เรา2คนไปแล้วค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้น้องปกูด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย